คือทุกอย่างทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสโลหะอะไรต่างๆแต่ถามว่าของเก๊สามารถทำได้ไหมมันทำได้หมดแล้วครับแต่วิธีการทำมันไม่ได้ทำมันมีการทำเก๊มันมีสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ก็เก๊มันเป็นมันมีคือคุณต้องรู้ว่าอะไรที่ของเก๊มันทำไม่ได้เจอไหมลูกเจอแล้วใช่ไหมนะปัจจุบันที่วงการมาร์เก็ตมันสับสนเพราะนะพ่อค้าเนี่ยพูดอย่างเดียวเลยพูดให้ขายได้อะแล้วถ้าพูดเหมือนกันก็จะคิดว่าสิ่งนั้นมันจริงไงทุกที่ก็เลยต้องพูดให้เหมือนกันเพื่อให้ขายได้เหมือนกันแต่ไม่มีการพิสูจน์ว่านั่นจริงหรือไม่จริงของเก๊มันมีสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้มันไม่ได้ต่างอะไรครับมีฆาตกรศพนึงนะครับถูกบีบคอตายคอเนี่ยเขียวเลยมีรอยมือบีบคอตายตำรวจไปจับคนแขนด้วนเป็นฆาตกรคุณคิดว่ามันเอาอะไรบีบคอไอ้คนนี้เลยนี่นะครับไอ้คนที่เป็นฆาตกรก็เอาเงินไปจ้างคนอื่นมาแล้วก็ให้ชี้ตัวว่าไอ้คนแขนด้วนเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนี้ตายแต่หมอชันสูตรมาว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะถูกบีบคอตายมีรอยนิ้วมือเลยและไอ้คนแขนด้วนมันเอาอะไรไปบีบอ่ะมันมีสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้พิมพ์ทำได้ตำหนิทำได้ความเก่าทำไม่ได้ถ้าทำเก่าได้ไอ้คำว่าเก๊เก่าเนี่ยมันคือพระแท้ทั้งหมดแล้วครับแต่ไอ้เก๊เก่าของคุณมันเก่าขนาดไหนอะพิมพ์ทำหน้าแต่คุณไม่เหมือนถ้าบอกเก๊เก่า60ปีเนี่ยผมบอกแท้ทั้งหมดนะครับพระเก๊เก่า60ปีเนี่ยขายไม่ได้จะทำเก๊มาทำไมนะหนึ่งเรื่องคือคุณต้องเข้าใจก่อนการสร้างพระมันแบ่งเป็นโหมดใหญ่ๆแบบนี้ทำที่วัดกับทำที่โรงงานคุณต้องแยกให้ชัดเจนนะครับพระทำที่วัดกะทำที่โรงงานมันเหมือนกับนะผ้าที่ใช้มือเย็บกับใช้เครื่องใช้จักรเย็บใช้จักรเย็บเนี่ยมันจะเท่ากันหมดแต่ใช้มือเย็บมันจะไม่เท่ากันทำไมผมจึงบอกให้คุณตระหนักคุณต้องหาคำตอบให้ได้ว่าพระองค์นั้นน่ะสร้างที่วัดหรือสร้างที่โรงงานพระผงนะครับพระผงถ้าให้โรงงานทำโรงงานตีเนื้อเสถียรไหมโอค่อนข้างเสถียรโรงงานมีแม่พิมพ์ที่เสถียรฉะนั้นพระที่ทำจากโรงงานเนื้อมันจะค่อนข้างเป๊ะเหมือนกันผิดเพี้ยนแน่นอนแต่มันผิดเพี้ยนน้อยเพราะมันตีเนื้อโดยสูตรเดียวกันถูกไหมตีเนื้อโดยสูตรเดียวกันมันเหมือนกับของที่มีสูตรอย่างกาแฟเซเว่นอ่ะกินกี่แก้วก็เหมือนกันไหมมีที่ตวงอ่ะมันมีที่ตวงมันเป๊ะแต่กาแฟชงอ่ะเปลี่ยนคนชงมันเหมือนกันไหมรสชาติเดิมป่ะมันไม่มีสูตรผมก็เลยจะบอกแบบนี้ว่าพระผงนะครับถ้าเป็นพระผงที่ทำที่วัดไม่มีทางเหมือนกันเพราะอะไรเขาทำเรื่อยๆมวลสารก็ไม่ได้เป๊ะนะก็ไม่ได้เป๊ะพระใช้โรงงานทำครั้งเดียวสั่งกี่ร้อยองค์โรงงานทำทีเดียวตีเนื้อกดพิมพ์ปัง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 ตากส่งถามว่าทำกันเองที่วัดอ่ะ 20,000 องค์ทำวันเดียวได้ไหมล่ะไม่ได้แม่พิมพ์ต้องมีกี่ตัวต้องใช้คนกดถูกไหมการผสมเปลี่ยนคนผสมก็เปลี่ยนเนื้อทำไมถึงต้องเปลี่ยนแน่นอนครับพระที่เขาทำที่วัดนะครับมักจะทำตอนเข้าพรรษาเพราะจะได้แรงงานของพระบวชใหม่ที่ไม่ต้องออกไปบิณฑบาตฉะนั้นเมื่อพระไม่ออกไปบิณฑบาตหลวงพ่อก็เอามาหัดทำพระซะถูกป่ะพระชุดเก่าสึกไปปีที่แล้วกับพระที่มาใหม่มันจะทำเหมือนกันไหมเนี่ยต้องการผลิตพระให้ได้ทันเวลาก็ต้องเพิ่มบล็อกการสร้างบล็อกถูกไหมก็ต้องมีหลายตัวเหมือนเหรียญพระแก้วที่มีทั้งบล็อกวัดกับบล็อกวังไอ้บล็อกวัดบล็อกวังมาสร้างคนละวาระครับนั่นสร้างคนละวาระเห็นไหมครับ
ผมจึงบอกไงครับว่าฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าพระที่ทำที่วัดพระหล่อที่หล่อที่วัดเนื้อเสถียรไหมโอ้มันไม่มือมันไม่เสถียรครับการให้ความร้อนนี่สูตรของการหล่อมันก็ต่างกันแต่ถ้าทำที่บ้านช่างหล่อเป๊ะ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 สำคัญนะคุณต้องรู้ว่าพระเนี่ยทำที่วัดหรือทำที่โรงงานแล้วเราจะแยกยังไงพี่โอ๊ตว่าพระทำที่วัดหรือทำที่โรงงานง่ายๆครับก่อนปี2500ทำที่วัดแทบทั้งหมดเพราะอะไรตอนนี้มันยังไม่มีโรงงานทำพระผงไงหลังปี2500จึงมีโรงงานทำพระผงคุณเห็นป่ะทำไมเนื้อปู่โต๊ะเห็นป่ะขายพ่อแพรพ่อแพรกับพ่อขอมคล้ายกันปู่โต๊ะพ่อแพรพ่อขอมพ่อกวยในรุ่นของเนื้อที่ทำโรงงานทำไมมันเหมือนกันหมดจังอะที่คุณเรียกเนื้อผงน้ำมันอะพระโรงงานขอบก็จะเรียบเพราะมันใช้เครื่องที่เสถียรคุณเห็นไหมพระยุคหลังปี2500ปู่โต๊ะพ่อแพพ่อขอมไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธบาทสระบุรีเหมือนกันหมดเลยแต่ก่อนปี2500อะพ่อพินหนึ่งถาดเหมือนกันไหมเบี้ยวไปเบี้ยวมาเห็นไหมวัดตาลปากรัดเหมือนกันไหมโอ้เอาตาลปากรัดมาดูดิคือผมบอกนะครับสิ่งที่ผมพูดอะคือผมไม่ได้เก่งผมแค่พูดความจริงคนที่รู้เรื่องเหล่านี้เหมือนผมมีเยอะ77จังหวัดที่เขาเรียกตัวเองว่าเซียนพระแต่พวกเราอะที่ฟังกันอยู่เราไม่ได้ฟังเซียนพระเราฟังพ่อค้าพระซึ่งพ่อค้าพระไม่สามารถจะบอกเล่าเรื่องพวกนี้ให้คุณรับรู้ได้แค่นั้นเองผมจะไปดูพระที่ทำมือว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับพระที่ทำมืออ่ะกดมือมาไอ้เจ้าโอเอามีปิดตาปูโต๊ะเหลือไหมปิดตาปูโต๊ะถ้ำสิงโตทองพระอะไรที่เป็นพระโรงงานเข้าใจง่ายๆเพราะแผลนี่ไงเยอะโรงงานนี่เห็นไหมงานค่อนข้างจะเสถียรเป๊ะ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 เสถียรสีสันยังอ่อนแก่ต่างกันพ่อพินมีไหมไหนลูกเอากี่องมาเลยนี่น้องผมคัดพระมาแล้วใช้ช่างกิโลสัก 300,000 ได้ไหมไม่ได้นะโอเคอ่ะส่วนพระที่ทำที่วัดทูโทนนี่สั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่การตัดพิมพ์ในเหมือนกันแต่พิมพ์นอกตัดมือสั้นบ้างยาวบ้างโหดไปไหมเนี่ยกินอะไรมาไม่ได้โหดอ่ะนี่แล้วกันนี่มันไหวดิโอ้โหนี่สวยแชมป์เลยนะบอกเลยนี่สวยกว่านี้สวยกว่านี้ก็อ้ําพัชราภาแล้วนะครับ40แล้วฮะเอาเนี่ยจบน้องนี่แน่นอนโอเครู้เรื่องนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับถ้าพระที่ทำกันเองที่วัดเสถียรไหมไม่เสถียรไม่เป๊ะอันนี้ขนาดว่าพัฒนานะการกดทำบล็อกได้ดีเนียนกิฟไม่เหมือนกันสักองค์อ่ะแต่นี่เป็นไงโอเก็บเหมือนกันนะงานค่อนข้างออกมาเสถียร
ห็นไหมพระที่ทำโรงงานกับพระที่ทำจากที่วัดเราสามารถตอบคำถามได้ว่าเหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรอ่ะอันนี้วัดปากรัดเหมือนกันไหมใหญ่เล็กบิดงอไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเขาโครงเกิดจากบล็อกเดียวกันเข่าใหญ่เข่าใหญ่ฐาน3ชั้นฐาน3ชั้นเห็นไหมเกศยาว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 รากฐานคือมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันมวลสารเดียวกันส่องไปข้างในเจอเนื้อที่ใกล้เคียงกันด้านหลังหลวงพ่อลงพินทุไว้5จุดการลงพินทุ5จุดด้วยมือไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันครับถ้าอยู่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะให้รู้เลยเก๊เพราะมันทำบล็อกหลังแล้วทุกวันนี้บอกให้เราดูพระให้มันเหมือนกันเนี่ยมันเป็นการสอนดูพระที่ถูกหรือผิดล่ะครับทุกวันนี้เวลาคุณเจอพระคุณดูแท้เก๋ยังไงหยิบพระองค์นึงขึ้นมาเปิดหนังสือแล้วก็ดูว่าเอ้ยแขนเหมือนกันไหมเอ้ยซุ้มเหมือนกันไหมเออเนี่ยพิมพ์พระติ่งแขนเหมือนกันไหมไม่เปิดหนังสือก็เปิด Googleแล้วก็มาดูรูปว่ามันเหมือนกับองค์ในมือไหมเฮ้ยแล้วพามีกี่บล็อกอะเออแล้วพระมีกี่บล็อกอะครับนะครับแล้วพามีกี่บล็อกครับแล้วพามีกี่บล็อกนะครับนี่ไงปัญหาคือพระมี3บล็อกแต่หนังสือลงบล็อกเดียวหนังสือวัดได้ทำเปล่าฮะผมไม่ได้บอกหนังสือไม่ดีนะหนังสือเนี่ยเขาทำขึ้นมาให้เรารู้เขาลงพิมพ์พระเท่าที่เขาจะหาได้แต่ในหนังสือไม่ได้บอกว่ามี5พิมพ์เท่านั้นไอ้หนังสือเล่มไหนที่บอกมี5พิมพ์เท่านั้นเนี่ยให้รู้เลยคนทำมั่วเพราะอะไรคนทำไม่ได้อยู่ตอนหลวงพ่อสร้างแต่หนังสือไหนที่คนทำบอกว่ามี5พิมพ์เท่านั้นแล้วได้ข้อมูลจากคนสร้างมาอันนั้นไม่มั่วแต่ถ้าพระเป็นร้อยปีเนี่ยบอกมีเท่านี้พิมพ์เท่านั้นพิมพ์นะครับนะบอกมีเท่านั้นพิมพ์เท่านี้พิมพ์มั่วคุณเห็นไหมฮะเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ซึ่งมันเป็นประวัติที่แท้จริงมันเหมือนกับเราจะตามหาตัวตนบุคคลสักคนหนึ่งอ่ะเราต้องรู้ประวัติที่แท้จริงของเขาเป็นลูกเต้าเราใครเกิดอยู่จังหวัดไหนจึงจะไปตามหาตัวเขาถูกฉะนั้นผมจึงบอกว่าการศึกษาพระสำหรับผมไม่ได้เปิดรูปมาแล้วดูให้พิมพ์ตรงสำหรับผมคือผมดูว่าเนี่ยความเก่าของพระองค์เนี้ยมันเทียบเคียงได้กับพระปีพ.ศ.อะไรหยิบเหรียญนี้มาปุ๊บ
ห่วงเชื่อมเหรียญเนี้ยเทียบเคียงได้กับเหรียญอะไร